ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกินวันนี้ลำยูเกม Call of Duty Mobile สำหรับหัวข้อในวันนี้ผมจะพาไปรีวิวการใช้งานอีกหนึ่งปืนที่บอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเกมทุกเกมที่เป็นตระกูล FPS เนี่ยปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งติดท็อป3ของปืนที่คนนิยมใช้งานมากที่สุดนั่นก็คือ AK-47 เป็นปืนประเภทสาย Assaultในรุ่นของปืนสาย Assault ด้วยกันเนี่ยปืนกระบอกนี้ถือว่าเป็นปืนที่มีดาเมจสูงที่สุดโดยสิ่งที่ต้องแลกกับดาเมจสูงที่สุดในตระกูล Assault มาก็คือแรงดีดที่เยอะที่สุดในตระกูลสาย Assault ด้วยเช่นกันนั้นเท่ากับว่าใครที่สามารถเล่นปืน AK ได้อย่างชำนาญแล้วเราจะสามารถเล่นปืนตระกูลอื่นที่เป็นสายดีดได้แบบสบายๆเลยผมก็ถือว่าเป็นปืนอีกหนึ่งปืนที่น่าใช้งานในการฝึกเล่นปืนพวกสายดีดต่างๆสำหรับค่าสเตตัสของปืนนี้ผมดาเมจ70อัตราการลั่นกระสุน55แม่นยำ45เคลื่อนที่60ระยะยิง65สรุปโดยรวมสำหรับปืนนี้ดาเมจแรงโคตรๆไม่ว่าจะเป็นระยะยิงใกล้กลางไกลกระสุนเนี่ยดาเมจไม่เหวี่ยงอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่55ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแม่นยำ45ก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยเคลื่อนที่60ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่ในระดับนึงระยะยิง65เท่ากับว่าเราสามารถที่จะยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้ดีสำหรับวิถีกระสุนของตัวปืนในระยะกลางผมเมื่อเรายิงแล้วเนี่ยสังเกตว่าตัวเป้าเนี่ยพอเรายิงไปประมาณสักเกิน1วินาทีปุ๊บเนี่ยเป้ามันจะเริ่มดีดขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเล่นก็คือพยายามอย่ากดค้างจนเกินไปผมก็คือพยายามแบบเล็งปุ๊บยิงไปนิดนึงแล้วก็หยุดปล่อยผมจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวเมาส์คอนโทรลในการเล็งเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องยิงค้างจริงๆเราก็ควรที่จะยิงไปด้วยแล้วก็กดคอนโทรลการเล็งไปด้วยผมแต่พยายามจะกดค้างจนเกินไปเพราะกดค้างจนเกินไปเนี่ยกระสุนมันจะไม่เกาะกลุ่มนั่นเองในการยิงในระยะไกลเราควรที่จะเล็งในส่วนของลำตัวของศัตรูผมเนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยมันจะค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าเราเล็งประมาณสักช่วงหน้าอกเนี่ยปืนมันจะดีขึ้นหัวเองผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนในการใช้งานระยะไกลที่แรงนะถ้าเกิดว่าเรายิงโดนจังๆครับผมหนีไปแล้วครับผมพยายามจะยิงแช่ผมถ้ายิงแช่เกินไปก็ต้องควบคุมแรงถีบนิดนึงในการเล็งแต่เกิดว่าเรายิงโดนเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจมันจะจัดมากเลยนะสำหรับการประกอบวุฒิปรับแต่งของปืน AK เนี่ยส่วนมากเขาจะมีการเล่นอยู่2ประเภทด้วยกันนะผมประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เล่นในการเฝ้าแคมป์หรือก็คือยืนเฉยๆแล้วก็รอศัตรูเดินมาอีกประเภทนึงเนี่ยก็จะเป็นเดินบู๊โดยมาอธิบายในแต่ละประเภทก่อนผมแต่ที่ต้องใส่กันแน่นอนก็คือตัวของสโคปอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าชอบอันไหนก็ใส่นะแต่เกิดแนะนำเนี่ยก็เป็นอันสุดท้ายอีกอันนึงที่ต้องใส่ขาดไม่ได้เลยผมก็คือการเจาะเกาะเพิ่มดาเมจอีก10ทำให้ดาเมจของ AK เนี่ยเพิ่มเป็น80อีกอันนึงเหมือนกันที่ต้องใส่เหมือนกันนะผมก็คือลดแรงถีบไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็ตามเพื่อทำให้เราสามารถควบคุมปืน AK ได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปผมก็คืออันสุดท้ายถ้าใครที่เล่นเป็นสายตั้งแคมป์เน้นยิงระยะกลางระยะไกลผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นเพิ่มความแม่นยำแต่เกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายเดินบู๊ผมแนะนำว่าใส่เป็นอันนี้เลยผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระหว่างเล็งจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งหลบซ้ายหลบขวาในระหว่างเล็งเพื่อต่อสู้กับปืนสาย SMG ได้ง่ายขึ้นในส่วนของเปิร์กสีแดงผมแนะนำว่าให้ใส่ความเร็วในการขึ้นที่อีก12จะได้วิ่งเร็วหน่อยผมเพราะ AK เนี่ยการวิ่งมันอยู่ระดับปานกลางถ้าเราวิ่งเร็วขึ้นก็จะเล่นง่ายขึ้นในการที่จะโยกตัวหลบศัตรูหรือว่าเดินเข้าไปไฟท์ศัตรูเปิร์กสีเขียวสายวิ่งประทะผมแนะนำว่าใช้ลดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงจะดีมากเพราะว่าตอนที่เราไฟกันแบบศัตรู1ใกล้ๆเนี่ยถ้าเราโดนยิงมากๆเนี่ยปืน AK มันจะยิ่งเล็งยากขึ้นนะผมก็ลดตัดปัญหาในส่วนนี้ทิ้งได้เลยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายตั้งแคมป์ผมแนะนำให้ใช้โกสครับผม UAV ของศัตรูเนี่ยจะได้มองไม่เห็นเราจะได้แบบตั้งแคมป์ได้อย่างสบายใจสำหรับเปิร์กสีฟ้าใครที่เป็นสายเดินบู๊ผมแนะนำว่าใส่ลดเสียงในการเคลื่อนที่ศัตรูจะได้ไม่เจอเราถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายตั้งแคมป์ผมแนะนำให้เป็นพวกเพิ่มความเสียหายของระเบิดปกติเนี่ยเราไม่ค่อยวิ่งเข้าไปบู๊อยู่แล้วเราจะเป็นการเปิดมาปุ๊บปาระเบิดเข้าไปก่อน1ลูกถ้าเกิดว่าศัตรูโดนเนี่ยก็จะตายในทันทีสำหรับการใช้งานปืน AK-47ไม่ว่าจะเป็น47ที่เป็นแบบรายพรางไหนมีสกินแบบไหนเนี่ยโดยรวมการใช้งานจะเหมือนกันไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเข้ามาแค่นั้นเองนะเริ่มกันอย่างแรกกับข้อดีของตัวปืนก่อนผมตัวปืนเนี่ยมีดาเมจที่สูงมากอยู่ที่80หน่วย80หน่วยไม่ธรรมดาคือเมื่อเรายิงโดนศัตรูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้กลางไกลความแรงของดาเมจของตัวลูกกระสุนเนี่ยมันจะไม่เหวี่ยงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้สามารถยิงไกลแล้วทำดาเมจฆ่าศัตรูได้ภายใน 2-3 ลูกก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยของปืนนี้
รวมถึงในเรื่องของการลั่นกระสุนและความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถถือปืนนี้วิ่งเป็นแนวหน้าได้หรือในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะตั้งแคมป์เราก็สามารถที่จะตั้งแคมป์ก็ได้เช่นกันทำให้ปืนนี้เนี่ยเก่งมากทั้งลุกแล้วก็รับในเวลาเดียวกันสำหรับข้อเสียของตัวปืนขึ้นชื่อว่าเป็นปืนตระกูล AK ผมแรงดีดมันจะมหาศาลมากใครที่เพิ่งใช้งานในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือค่อยๆยิงอย่างใจเย็นนะผมยิงแต่นัดด้วยความแม่นยำจะทำให้เราเนี่ยสามารถปิดชีพศัตรูได้เร็วมากเพราะดาเมจเนี่ยมันล้นเหลืออยู่แล้วสำหรับปืนนี้สำหรับทริคในการใช้งานของปืน AK เอาจริงๆเนี่ยปืน AK มันเป็นอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้างแปลกมากด้วยปืนปกติครับผมเราต้องเล็งหัวถึงจะฆ่าศัตรูได้เร็วใช่ไหมแต่สำหรับปืน AK เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเล็งหัวเสมอไปเนื่องจากว่าเวลายิงไปสักพักนึงเนี่ยปืนมันจะดีดขึ้นหัวโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะผมในระยะใกล้ก็ยิงหัวตามปกติมันก็จะโดนอยู่แล้วเพราะว่ากระสุนน่ะของตัวปืน 1-2-3 นัดแรกน่ะมันจะค่อนข้างมั่นยำ 100% แต่เกิดว่าเริ่มเป็นระยะกลางเมื่อไหร่จุดที่ผมแนะนำให้เล็งเนี่ยก็คือจะเริ่มอยู่ที่ประมาณอกถึงคอพอยิงไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเด้งไปที่หัวโดยอัตโนมัตินะผมแล้วพอเริ่มเป็นเข้าสู่ระยะไกลผมแนะนำว่าให้เราเล็งไปที่อกหรือว่าตรงลำตัวช่วงล่างก็จะเด้งขึ้นไปที่ประมาณช่วงคอหรือว่าช่วงหัวโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยถือว่าเป็น1ปืนที่ดีมากครับผมสำหรับการเล่นทั้งกลางแล้วก็ไกลในเวลาเดียวกันใครที่คอนโทรลปืนแม่นๆบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยดาเมจโดน4นัดในระยะไกลอ่ะยังไงก็ตายแน่นอนเราไปลุยกันดีกว่าผมสำหรับเกมเพลย์ตัวอย่างการเล่นปืนสาย AK เอาจริงๆอ่ะปืนตระกูล Assault Rifle เนี่ยก็เล่นใกล้ๆกันได้นะกับสเตจที่ผมจะเล่นต่อไปนี้นะก็จะเล่นง่ายขึ้นมานิดนึงผมในการคุมแรงถีบอ่ะวิ่งไปยาวๆดูก่อนตอนนี้ผมว่าผมต้องเล่นสายแคมแน่เลยเอาเพื่อนแล้วจะมาบังแล้วเปิดทำไมเนี่ยมีตัวนึงปะไม่มีปะเงียบข้างบนแล้วข้างซ้ายก็มาเนี่ยทีแบบมาอย่างนี้แบบตั้งตัวไม่ทันเลยโอเคเพื่อนเคลียร์แล้วโยนไปก่อนไม่มีข้างบนต้องบูแล้วบูเอาพื้นที่นิดนึงขอพื้นที่กลับมาหน่อยมีคนไม่มี UAV สักคนเลยเสียวแม่งเกิดข้างหลังคงไม่เกิดหรอกเราเกิดหลังแทนวิ่งมาเพื่อนตายตรงนี้แปลว่ามันต้องมีตัวโผล่มาอันนี้อันนี้เรียบร้อยโอ้อีกคนเรียบร้อยสามโอ้มองไม่เห็นจริงๆคนนี้โอ้ก็เพิ่งลงมาใช่ไหมก็ว่าอยู่ไอ้ตอนแรกหันขวามองไม่เห็นโดน AK สาดเข้าหัวเหมือนกันเรียบร้อยค่อยๆไปเรื่อยๆเกิดข้างบนตานี้ง่ายเลยมีคนจะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมไม่มีเลยเงียบทุกอย่างอยู่ในความสงบโอ้โหมีสนายด้วยลงมาดีกว่าทำมันอยู่บนบ้านเรามากกว่าเนี่ยถ้ายิงสวนมาอย่างนี้อยู่ข้างหลังเราน่าจะมีข้างหลังนะผมตัวหนึ่งเพื่อนดักอยู่ข้างหลังนี่หว่าก็คงไม่มีแล้วล่ะไปไหนกันหมดนู่นปัดเนี่ยปืนมันแรงมากเลยนะถ้าเกิดว่ายิงแบบโดนตัวนิดหน่อยๆเดี๋ยวก็แทบจะตายเลยนะไม่มีเฮ้ยหายจริงหายจังเดินทั่วแมปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหสไลด์มาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ทันได้ตั้งหลักอ้าวตายแล้วเหรอ สงสัยสไนช่วยยิงเมื่อกี้ก็ตกใจเห็นสไลด์มีดมาอย่างไกลมีไหมไม่มีเลยเกิดแล้วมาแล้วหัวแตกไปสิเนี่ยเมื่อกี้สังเกตว่าผมเล็งไปที่ตัวใช่ไหมแต่ว่าปืนมันดีดไปที่หัวเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็เล็งที่ตัวไว้ผมเดี๋ยวก็ดีดขึ้นหัวเองสำหรับปืน AK นะในระยะกลางระยะไกลเรียบร้อยอย่างน้อยๆถ้าเกิดไม่โดนหัวก็โดนตัวผมคิดง่ายๆว่าหลังเข้า โอ้หันหน้าไม่ทันคือแบบอยู่ตรงนี้อันตรายมากเลยเนี่ยคือแบบต้องกันทั้งข้างหลังกันทั้งข้างหน้าทั้งขวาก็มีจุดนึงความปลอดภัยอัดระเบิดไปก่อนถ้าเกิดมีคนวิ่งมาก็ตุ้มตามไปก่อนลูกนึงยิงตัวไปเลย2ตัวอย่าใกล้สู้พี่ไม่ได้หรอกพี่โคตรแรงบอกเลย AK เอาหลบโอ้โหเขาหลบผิวว่ะเอาเลยไอ้เพื่อนไอ้3คนมันยืนนิ่งไม่ดูซ้ายเลยเหรอวะ อันจริงนะเนี่ยคือแบบ
ไม่ดูซ้ายเลยเหรอเมื่อกี้3คนไปอออะไรกันอยู่ตรงนั้นงงงงหนักๆปัตโตการไว้ก่อนลูกหนึ่งแปะเผื่อมีคนผู้โชคดีเดินมาเหยียบมีอยู่ในบ้านเราตัวหนึ่งเรียบร้อยไปดีโอ้โหโดนแย่งอ่ะแย่ไปละโยนโดนไปหนึ่งอันชาร์จลูกไว้ก่อนน่าจะมีทั้งขวาตัวนี้ในบ้านโอ้โหเพื่อนแย่งเยอะไม่ทันเลยครับผมน่าเสียดายวัดตกใจเพื่อนจะได้แบบเห็นประมาณเขาแล้วหลังเข้าเนี่ยแดงแบบโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้บอกเลยว่ายิงไปหลายรอบเพื่อนมันแย่งลาดแบบว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอ 3-4 ตัวแต่ก็อย่างว่าเราฟินิชชิมครับผมคิวคนสุดท้ายแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน AK-47 ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ใครเล่นใหม่อาจจะใช้งานยากเล็กน้อยผมเพราะเนื่องจากปืนมันดีดเยอะแต่เกิดว่าใครใช้งานจนคล่องแล้วโอ้โหบอกว่าปืนนี้เนี่ยโคตรโหดดาเมจจัดจ้านสามารถเลือกได้จะบูก็ได้หรือว่าจะตั้งรับก็ได้เหมาะสำหรับการเล่นในโหมดหลายๆแบบในเกมนะตอนนี้ผมเหมือนเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมChannel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะใครที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับปืน AK-47 ก็คอมเมนต์ข้างใต้สคริปชั่นกันได้นั่นเองแล้วผมก็จะมีไลฟ์สตรีมทุกวันในช่อง Facebook Gaming ใครสนใจก็เข้ามาดูได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้สคริปชั่นให้อีกเหมือนกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วปิ๊บๆReloading.